ค่อนข้างที่จะกระชั้นเพราะว่าทุกท่านรวมทั้งตัวผมก็เพิ่งได้รับเลือกที่ประชุมใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ถือกับแสดงความยินดีกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งที่ต้องนัดค่อนข้างที่จะกระชั้นก็เพราะว่าในวาระ 3.1 เนี่ยผมจะขอให้ท่านผอ.ได้นำเสนอเรื่องของปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปนะครับพอท่านผอ.เสนอแล้วเนี่ยผมว่าพวกเราจะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเลยว่าระยะเวลาในการทำงานเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเราไม่รีบประชุมทำความเข้าใจและก็รับทราบตรงกันพร้อมกันว่ากรอบเวลามันเป็นอย่างไรในการทำงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผอ.สามารถนำเสนอเรื่องของปฏิทินเลือกตั้งนะครับที่อิงกับเรื่องของข้อกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ที่ผมรับทราบว่าปฏิทินการทำงานนั้นก็เป็นอย่างไรครับเชิญเลยครับแรกนี่นะครับขออนุญาตไม่แน่ใจด้านหลังเห็นไหมครับพอดีเดี๋ยวผมจะครับผมจะเป็นเส้นเวลาตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่10พฤษภาคมปีหน้าเส้นนี้จะบอกอะไรครับจะบอกว่าจุด A นี่นะครับจุดที่11ธันวาคมปีนี้นะครับเป็นวันที่พรบทั้ง4ฉบับมีผลบังคับใช้นะครับและจุดดีวันที่10พฤษภาคมปีหน้าคือวันครบ150วันตามพรบทั้ง4ฉบับในผลกำหนดหมายถึงว่าต้องเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในที่10พฤษภาคมตั้งแต่11ถึง10 150วันนะครับต้องเลือกตั้งให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งในช่วง150วันนี้นะครับเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะเห็นว่าวันเลือกตั้งทั่วไปจะมีอยู่4วันครับวันแรกคือวันที่24กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับวันที่2คือวันที่31มีนาวันที่3คือวันที่28เมษาและวันสุดท้ายคือวันที่5พฤษภาคมนะครับเป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับเป็นครั้งที่4นะครับเป็นวันเลือกตั้งครั้งที่4นะครับถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์นะครับจะต้องมีประกาศพระราชกิจการเลือกตั้งทั่วไปวันที่4มกราปีหน้านะครับเมื่อมีพระราชกิจการเมื่อมีรดตัวนี้นะครับวันที่4มกราวันรับสมัครวันแรกจะตรงกับวันที่14มกราปีหน้าครับอันนี้คือไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งนับตั้งแต่วันนี้จนถึงครบกำหนด150วันนะครับ